คนที่ทำให้หัวใจผมเต้นผิดจังหวะแถมยังแอบขโมยลมหายใจผมได้เสมอคือเธอคนที่อ่านใจฉันออกก่อนตัวฉันเองคือเธอการที่คนเราเอาตัวเองออกมาแล้วมีคนรับส่วนแย่ของเราได้เนี่ยโดยที่เขาไม่คิดจะหนีหรือรังเกียจเราไม่ว่าเราจะเลวแค่ไหนก็ตามถ้ามีใครสักคนรักเราที่เราเป็นได้มันถึงจะเรียกว่ารักหัวใจของฉันเป็นของเธอผู้เดียวความรักเปราะบางที่สุดถ้าเราระแวงสงสัยแต่จะมั่นคงแล้วก็หนักแน่นที่สุดถ้าเรามีความเชื่อใจให้หัวใจละมามีแต่เธอเพียงคนเดียวเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของเราสองคนนะแบบนี้เริ่ม20กรกฎาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus